สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับใน Facebook ของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ติดตามได้เลยนะครับนอกจากที่ผมจะอัปเดตรายได้จากแพลตฟอร์มต่างๆให้เพื่อนๆดูนะครับก็ยังมีการอัปเดตรางวัลของชีวิตนะครับที่ผมได้ซื้อของนะครับเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองนะครับหรือว่าเป็นรางวัลให้กับครอบครัวเนี่ยลงใน Facebook ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยทำการซื้อของอะไรไปบ้างนะครับหรือว่าอยากจะรู้ว่าผมเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ยังไงนะครับก็มาติดตามใน Facebook ของผมได้เลยนะครับมีทั้งการอัปเดตรางวัลในชีวิตให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาแสดงความยินดีด้วยก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ยังมีการอัปเดตรายได้จากแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ Facebook ของผมนะครับก็มีคนติดตามตอนนี้อยู่ที่900กว่าคนแล้วเกือบ 1,000 คนแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามนะฮะ 1,000 คนนะครับผมมีของแจกแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะฮะมากดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดติดตามแล้วกดไลค์โพสต์ของผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าเห็นแล้วน่าสนใจดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าอยากคอมเมนต์นะครับอยากคุยอะไรด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายุลล่าอีกแล้วนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรายได้นะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับก็คือวันศุกร์นะครับซึ่งวันศุกร์เนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็คือวันนี้ด้วยนะฮะเราจะมาดูกันว่ารายได้ของผมใน2วันที่ผ่านมานี้นะครับผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะมารวมยอดนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับว่าผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันที่16แล้วนะครับพรุ่งนี้วันที่17นะครับยุลล่าเนี่ยจะทำการตรวจสอบยอด pending ทั้งหมดนะครับที่ผมมีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงค่านะครับจากยอด pending เนี่ยมาเป็นยอด approve นะครับซึ่งยอด approve นะครับก็คือยอดเงินจริงๆนะครับที่เราสามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งยอดตรงนี้นะครับ326ดอลลาร์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะครับมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็จะมียอดเงิน approve เนี่ยขึ้นมาให้เพื่อนๆดูแทนนะครับว่าผมเนี่ยได้รับการ approve ไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าทางยุลล่าเนี่ยจะเริ่มตรวจสอบแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าวันที่17นะครับยุลล่าเนี่ยจะทำการตรวจสอบยอด approve ของเราทั้งหมดนะฮะว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยุลล่าสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าผมเนี่ยสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆเข้าใจวิธีการทำเงินกับยุลล่าแล้วนะครับเวลาที่เพื่อนๆดูการอัปเดตรายได้ของผมในแต่ละครั้งนะครับจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ของผมในแต่ละวันมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยุลล่าก่อนนะครับยุลล่านะครับเขาคือ CPA Affiliate Program นะครับหรือย่อมาจากง่ายๆเลยนะครับคำว่า CPA ตรงนี้นะฮะนี่เลยนะฮะCPA ตรงนี้นะครับย่อมจากคำว่า Cost per Action นะครับหรือแปลว่าเราจะได้รับรายได้นะครับทุกครั้งที่มีการกระทำเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในยูล่านี้นะครับการที่เราเอาลิงก์ออกไปให้คนสมัครนะครับการสมัครก็คือการกระทำนั่นเองนะครับเราจะได้รับรายได้ทันทีเลยนะครับทั้งจากคนที่สมัครแบบฟรีเข้ามาแล้วก็ทั้งจากคนที่สมัครแบบ VIP เข้ามานะครับเราก็จะได้รับเงินเหมือนกันนะฮะซึ่งสำหรับคนที่สมัครฟรีเข้ามาเราจะได้รับ 2-4 ดอลลาร์ต่อ1คนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาสนใจนะครับอยากจะเป็น VIP แบบเรานะครับก็คืออยากจะมีลิงก์แบบนี้เอาไว้โปรโมทอะนะครับเราจะได้รับอยู่30ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับคือเงินนะครับที่ผมทำได้จากการที่มีคนสมัครแบบฟรีเข้ามานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้เลยนะครับ2ดอลลาร์2ดอลลาร์2ดอลลาร์นะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับนะครับจากการที่ผมเอาลิงก์นี้นะครับลิงก์ของผมนี่เลยนะฮะอ่ะลิงก์นี้นะครับผมเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับและมีคนสมัครแบบฟรีเข้ามานะครับผมได้รับ 2-4 ดอลลาร์ต่อ1คนนั่นเองนะครับซึ่งคนไทยเวลาสมัครเข้ามานะครับเราจะได้รับ2ดอลลาร์ต่อ1คนนะฮะคราวนี้นะครับก็ยังมีคอมมิชชั่นอีก1ตัวนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีคนสมัครแบบ VIP เข้ามานะครับก็คือคนที่เขาสนใจอยากจะมีลิงก์แบบเรานะครับเราจะได้รับ30ดอลลาร์นะครับต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเหมือนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือ30ดอลลาร์นะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีคนสมัครเป็น VIP เข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่อยากจะรู้จักกับยูล่ามากขึ้นนะครับอยากจะรู้ว่าทำเงินกับยูล่าทำยังไงนะครับอยากจะรู้แบบละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่บอกเพื่อนๆว่ายูล่าคืออะไรแล้วก็ยูล่าทำเงินยังไงนะครับโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงเข้าใจกันแล้วนะครับว่ายูล่าคืออะไรนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าผมทำเงินได้เท่าไหร่นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อตอนนี้เพื่อนๆทำการกดกันพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับถ้า
แรมนี่เลยนะครับนี่นะครับก็คือรายได้ของผมนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาซึ่งยังเป็นกราฟอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำการรวมตัวเลขนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาเลยนะครับว่าผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับอ่ะก็วันที่15นะครับหรือก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับผมสามารถทำเงินได้ถึง72ดอลลาร์นะครับอ่ะก็บวกไปนะครับ72นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับวันที่16นะครับหรือก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับผมสามารถทำเงินไปได้อีก28ดอลลาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารวมกันนะครับว่าผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับ72บวก28นะครับเท่ากับ100ดอลลาร์พอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับผมสามารถทำเงินนะครับเป็นเงินไทยเนี่ยได้จำนวนกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรท1ดอลลาร์นะครับมันจะอยู่ที่ 32.63 สตางค์นะครับแต่ว่าใน PayPal เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็น33แล้วนะครับเพราะว่า PayPal เนี่ยเรทจะสูงกว่าเรทในเว็บไซต์นี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับอ่ะ100ดอลลาร์นะครับที่ผมทำได้ในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นเงินจำนวนกี่บาทกันนะครับอ่ะ100ดอลลาร์นะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็คือจำนวนเงินนะครับที่ผมสามารถทำได้ในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับก็คือ 3,260 บาทนะครับอ่ะตีเป็น 3,200 ก็พอนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมทำได้จากอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องขายสินค้านะครับไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับผมไม่ต้องเดินทางไปอบรมนะฮะทำทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทำการแปลงยอดเงินรวมนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาของผมกันต่อเลยนะครับว่าผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามผมมานะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นความพัฒนาของผมเนี่ยที่พัฒนาไปแบบโอ้โหตอนนี้เรียกว่าก้าวกระโดดเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทำแบบผมได้เช่นกันนะครับยูล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากซึ่งต้องบอกว่ามันง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะครับถ้าบอกว่าให้ผมเนี่ยออกไปขายปากกายังยากกว่าอีกนะฮะอ่ะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยขอรีเฟซแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวยอดเงินมันเพิ่มขึ้นนะครับโอเคยอดเงินมันนิ่งแล้วนะครับไม่เพิ่มขึ้นจากนี้โอเคนะครับตอนนี้ยอดเงินมันนิ่งแล้วนะครับยอดเงินมันไม่เพิ่มขึ้นจากนี้แล้วนะครับก็คือ 3,328 ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับว่ามันเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะ 3,328 นะโอ้ยตื่นเต้นอ่ะนะครับตื่นเต้น 3,328 ดอลลาร์นะครับ 3,328 ดอลลาร์นะครับแปลงเป็นเงินไทยได้ 18,576 บาท .00 สตางค์พอดีครับผมนี่นะครับก็คือเงินที่ผมทำได้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับโอ้ดูกันแล้วไม่ใช่จำนวนเงินที่ดูน้อยๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับตั้งใจจริงๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับในการที่จะทำเงินกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูล่านี้สำหรับ 3,000 เหรียญของผมที่ผมทำได้ในช่วง2เดือนเนี่ยถ้าเพื่อนๆเข้ามาทำจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆ เนี่ยจะเห็นของรายได้ที่เป็นของต่างประเทศนะครับซึ่งเขาเนี่ยทำเงินได้เยอะกว่าผมอีกนะครับในแต่ละเดือนนะฮะอย่างในต่างประเทศนะครับก็มีท็อปแอฟริเอตนะครับที่เป็นติดอันดับ1เลยนะครับของยูล่านะครับเขาสามารถทำเงินได้มากกว่า 10,000 ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับย้ำว่า 10,000 ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งของผมเนี่ย 3,000 ดอลลาร์ใน2เดือนถูกต้องไหมครับเฉลี่ยแล้วออกมาเนี่ยก็ประมาณ 1,500 ดอลลาร์ต่อเดือนเห็นไหมฮะผมยังทำได้น้อยกว่าเขาตั้ง10เท่านะฮะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆตั้งใจจริงๆนะครับรายได้ในแบบของผมที่ผมทำได้นี้เนี่ยมันยังเป็นรายได้ที่ดูเป็นขั้นต้นๆ นะครับเป็นเหมือนธรรมดาแบบเบสิกเลยอะที่ถ้าเราตั้งใจจริงๆอะมันก็คือรายได้ที่เราควรจะได้รับนะครับย้ำว่าเราต้องตั้งใจจริงๆนะครับทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่เราไม่ตั้งใจอะนะครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจวาดรูปก็ออกมาไม่สวยถูกต้องไหมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็สำหรับการอัปเดตรายได้นะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือยอดรวมตรงนี้นะครับแล้วก็การอัปเดตรายได้ในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับจากกราฟตรงนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่าคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นไกด์นำทางนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับแนวทางนะครับในการเริ่มต้นหารายได้เสริมเพิ่มอีก1ช่องทางนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ